ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมกับสีมาทำคลิปเกี่ยวกับเรือยนต์อาตุ720ครับตัวนี้นะครับนี่นะมาเบิ่งว่าอุปกรณ์ที่มากับเครื่องตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับจะได้หายความสงสัยครับผมมาเบิ่งเลยนี่ครับผมเดี๋ยวสีเบิ่งภายในกล่องก่อนครับกล่องเขากับสีมีอันนี้คือถุงพลาสติกที่ว่าห่อเครื่องมาครับเครื่องตัวนี้มาเบิ่งตัวเครื่องกันก่อนพี่น้องตัวเครื่องเขากับสีรูปลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับยี่ห้อของเขานะส่วนด้านบนนะครับกองอากาศเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับผู้คนก็อยากรู้นะว่ากองอากาศของเครื่องตัวนี้มันใส่แบบใดอย่างสีนะครับครับเป็นสีกับฟ้าปิดครับดูว่าหลังคามันนั่นเองครับเดี๋ยวแจ้งที่อื่นนะน้องพี่น้องนะครับเนี่ยแต่ละคนอื่นเพื่อกันเดี๋ยวจะพึ่งวนครับเดี๋ยวดิเสียเวลาให้ผมบอกส่วนอื่นก่อนเดี๋ยวมาว่ากันอีกก่อนเนาะนี่ครับผมนี่ประเทศนี้มาเบิ้งไอ้ของนี่แท้มากครับเครื่องอาโตนะครับนี่ฝามันครับฝามันเอาไว้นี่ก่อนเริ่มจากคุณเก๋ก่อนเนาะอันนี้ชุดนี่ผมเที่ยวมาจากนี่ได้พี่น้องจากถุงดำๆนี่ครับนี่กระติมี่นี่ครับเห็นป่ะปากฉลามครับนี่กระติมี่น็อตหกเหลี่ยมสองอันครับนี่ครับปากฉลามนี่เขาขันมองไหนตีเดี๋ยวสีเบิ้งจะหน่อยคนสงสัยซะเหลือเกินว่ามันอยู่ตรงไหนนี่เห็นหูวะนี่ครับนี่หูสองหูนี่ครับเอาปากฉลามมาว่างแปะด้านข้างอะน็อตขันลงไปอย่างที่ครับผมนี่นะตัวนี้นะพี่น้องนะโต๊ะต่อมาครับผมก็จะเป็นไขควงปากแบนครับนี่ปากแบนไว้สำหรับปรับจูนคาบูนะครับก็จะมีหกเหลี่ยมน้อยครับสั้นๆคลอหนึ่งพี่น้องครับแถมมาสองรุ่นครับนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับผมก็จะมีบล็อกไว้ขันเทียนอะแล้วก็ขันฟ้าปากกาบาตัวนี้ครับนี่นะครับแล้วก็รอดสองตัวมานี่ครับรอดตัวนี้กับสีขันตัวนี้พี่น้องนี่ครับตัวนี้ขันบาเนี่ยนะพี่น้องตัวตะไบแถมมานี่ก็จริงๆเขาก็แถมมาในน้ำแถมซื้อดอกพี่น้องครับจริงๆมันใส่เวนในสถานการณ์จริงไม่ได้ครับนี่นะก็จังต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะครับตะไบนะครับโซเมื่อเบิ่งโซแถมมานี่จะเป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับพี่น้องเป็นโซ่สามต่อแปดขนาดเล็กเห็นบ่ครับนี่ตัวนี้นี่ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นตะไบ 4.8 เมตรได้พี่น้องเด้อไปซื้อเอาไหมครับตะไบครับแล้วก็บาร์เลยที่แถมมาก็เป็นบาร์อาตูครับเป็นบาร์หัวจักรครับผมเป็นบาร์หัวจักรขนาด 11.5 นิ้วครับนี่เห็นบ่นี่ครับ 11.5 นิ้วแล้วก็ครับมีกล้วยกองน้ำมันในย่างนี้เลยพี่น้องครับมีแต่ใครแต่ในความสำหรับกองน้ำมันเวลาเขาเติมน้ำมันในถังนะก็ดีอย่างหนึ่งนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ครับเอาไว้จะสวมใส่กระบาตัวนี้แหละพี่น้องนี่สวมปั๊บก็ไปครับเวลาเขาเลือกใส่งานนะครับแล้วก็มีกระรอนครับกระรอนผสมน้ำมันขนาด1ลิตรครับผมใส่ในลิตรหนึ่งนี่ครับนี่เลขสีด้านบนนี่ซื้อนี่ใส่ในลิตรหนึ่งผสมน้ำมันแล้วก็สีมีใบคู่มือครับพี่น้องหนังสือคู่มือว่าการใช้งานรายละเอียดของมันเป็นยังไงนะครับก็เปิดอ่านเอาพี่น้องภาษาอังกฤษสับลาบด้วยนี่ อ่านเอาครับส่วนตัวนี้ก็ที่เป็นนั่นแหละพี่น้องครับหนังสือคู่มือหนังสือเกี่ยวกับการรับรองนะครับนี่ครับรับรองว่าเครื่องตัวนี้นี่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยอย่างประมาณนี้ครับนี่ครับนี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างนี้อ่านเอาครับนี่พี่น้องอ่านเอาครับนี่ครับผมเป็นคนขี้คานอ่านหนังสือพี่น้องนี่ครับยี่ห้ออาโตนี่ครับรุ่น CS7200E กำลังสูงสุดนี่ครับส่วนกำลังแรงมากอายุประมาณนี้พี่น้อง 0.37 นี่ครับประมาณนี้นะกระบอกถึง1แรงมากส่วนเฮาก็ต้องไปปรับแต่งก่อนนะพี่น้องปรับจูนนะครับอย่าให้มันแห้งขึ้นนะครับครับผมก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับเครื่องอาโต75720นะครับก็มีแค่นี้ครับผมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องปาซิโร่ CS5460 นะครับว่าอะไรชิ้นส่วนแล้วก็ของที่แท้มากก็มันมีอย่างนี้ครับเครื่องตัวพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตเก็บเครื่องลบกล่องเพื่อจะส่งลูกค้าวันนี้ก่อนครับผม